ก่อนไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตที่เป็นจุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการและมีวิทยาการอันล้ำเลิศล้ำสมัยได้เป็นผู้ปกครองดาวโลกนี้แต่ทว่าด้วยความขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลไดโนเสาร์กินพืชกับไดโนเสาร์กินเนื้อทำให้บังเกิดอภิมหาสงครามเป็นจุดจบในขณะที่ฝ่ายล่าพังกำลังจะเพลียพำนั้นได้ใช้อาวุธสุดท้ายซึ่งเป็นข้อห้ามตามสนธิสัญญาจูราสสิกถล่มลงมาบนพื้นโลกหมายจะตัดสเปนและทำลายฝ่ายล่าเนื้อแต่หาได้รู้ไม่ว่าอาวุธที่เรียกว่าอุกกาบาตหรือดาวตกนั้นจะส่งผลร้ายแรงต่อฝ่ายตนเองเสียหายย่อยยับด้วยจเรียกตัวเองว่ามนุษย์ได้มีวิวัฒนาการขึ้นมาจนสามารถยืนสองขาและพูดได้ก็ได้ตั้งตนขึ้นเป็นจุดสูงสุดแห่งวิวัฒนาการอีกครั้งอย่างไรก็ตามน่าเศร้าที่มนุษย์ไม่สามารถทนต่อสงครามต่อการร้ายและภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนได้จึงส่งผลให้มนุษย์ทั้งหมดสูญพันธุ์